โอ้โหไปกันหมดเลยครับแล้วแบบนี้จะเหลือใครกันบ้างเนี่ยโอ้โหเลสเตอร์ซิตี้ครับได้ประกาศปล่อยตัวนักเตะ7คนในชุดใหญ่ออกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับล่าสุดทางสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับประกาศยืนยันไม่ต่อสัญญากับ7แข้งทีมชุดใหญ่นะจำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นยูริเตเลมันโซยุนซูแดเนียลอามาตี้แนมปาลิสเมนดี้ไรอันเบอร์ทรานอาลยุนเซ่เปเรสรวมไปถึงมาติอุสเตเต้นะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยยูเรติเลมันเองครับลงคลิปอำลาทีมช่วงเวลา4ปีผ่านไอจีและเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทางสโมสรประกาศยืนยันอีกรอบโดยทางกองกลางชาวเบลเยียมวัย26ปีอย่างติเลมันเองตกเป็นข่าวช้างแมนยูอาร์เซนอลรวมไปถึงนิวคาสเซิลทางด้านของโซยุนซูครับย้ายมาอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ปี2018นะครับมีส่วนสำคัญร่วมกับยูเรติเลมันและคว้าแชมป์เอฟเอครับโดยก่อนหน้านี้ดิโก้ซิเมโอเน่กุนซือของตรามีเองยืนยันเลยว่าเตรียมได้ตัวโซยุนซูไปร่วมทีมนะครับสนั่นของอามาตี้ครับคือแข้งที่อยู่กับทีมมานานที่สุดในเลสเตอร์เลยครับโดยย้ายมาตั้งแต่ปี 2015-2016 นะซึ่งเลสเตอร์สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ลีกนะครับโดยแนวรับสารพัดประโยชน์คนแรกชาวกาน่านะรับใช้สโมสรไปทั้งหมด145นัดยิงไป2ประตูส่วนเมนดี้ครับย้ายมาร่วมทีมในปี2016เพื่อเป็นตัวแทนของเอ็นโกโลกองเต้กองกลางเพื่อนร่วมชาติก่อนจะลงเล่นให้เลสเตอร์ไป118เกมและเพิ่งปลดล็อกประตูแรกในฤดูกาลนี้ใส่ท่อนแนมสเปอร์อายุเซ่เปเรสครับถูกซื้อเข้ามาจากนิวคาสเซิลในปี2019แต่ครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาถูกปล่อยยืมไปหาโอกาสที่เรอัลเบตติสครับทีมในบ้านเกิดก่อนกลับมาที่เลสเตอร์ไม่ได้รับโอกาสต่อสัญญาเลยส่วนชนันของเบอร์ทรานครับอดีตแบ็คไซด์ของนักบุญซาร์แรมตันมาอยู่กับเลสเตอร์แบบไม่มีค่าตัวเมื่อ2ซีซั่นก่อนนะครับแต่เจอปัญหาเจ็บเข่ารบกวนหนักเลยจนได้ลงสนามไปแค่4นัดและถูกปล่อยตัวด้วยวัย33ปีเต้ครับตัวรุกชาวบราซิเลียนคนนี้ถูกยืมมาจากซักตาโดเนตครับในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลหวังสร้างความเปลี่ยนแปลงช่วยทีมหนีตายแหละแต่สุดท้ายไม่สำเร็จนะครับเลสเตอร์ไม่ซื้อขาดปล่อยกับยูเครนไปเลยส่วนทางประกาศของเลสเตอร์บอกเพิ่มเติมนะว่าได้ใช้ออปชันขยายสัญญาของฮามซาชูดฮูรีนะมิดฟิลด์ลูกหม้อของทีมออกไปถึงปี2024หลังมีฤดูกาลที่น่าประทับใจกับการยืมตัวที่วัตฟอร์ดนะครับไปเล่นที่วัตฟอร์ดส่วนช่างของจอห์นนี่อีแวนส์ครับกำลังจะหมดสัญญาในช่วงสัปดาห์นี้เหมือนกันแต่ทางเลสเตอร์กำลังพยายามหาเรื่องการต่อสัญญากันอยู่นะครับต้องมาตามนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปโละ7คนออกครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอ้โหไม่ต่อสัญญาปล่อยบ้างไม่ต่อสัญญากลับสโมสรเก่าบ้างนะครับไปกันหมดแล้วจะเหลือใครกันบ้างในเลสเตอร์ซิตี้นะครับผม